สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวเมาบ่ายสามโมงคุยข่าวเมาบ่ายสามโมงแล้วแก๊งเงินกู้บุกพังร้านส้มตำลูกหนี้หลังไปขึ้นทะเบียนแก้หนี้กับรัฐทลายโรงงานโลชั่นครีมอาบน้ำเถื่อนพบซากหนูตายในถังกวนช่วยลูกจ้างสาวถูกน้ำร้อนลวกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจงปีนี้ไม่ได้ส่งข้าวเข้าประกวดข้าวดีที่สุดในโลกสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะมีตัวอย่างข่าวนะครับประเภทท้าทายอำนาจรัฐสุดท้ายนะครับถูกจับได้แก๊งเงินกู้นอกระบบเรื่องอาหารการกินนะครับข้าวไทยวันนี้นะครับไม่ติดอันดับโลกของข้าวดีที่สุดหลายคนตั้งคำถามมันเป็นเพราะอะไรวันนี้จะมีคำตอบกันค่ะไม่ติดอันดับโลกข้าวดีที่สุดทั้งๆที่ติดอันดับมา 7-8 ปีซ้อนเลยแล้ว2ปีที่ผ่านมาไม่ติดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หล่นจากอันดับส่งออกข้าวมากที่สุดด้วยก็ชิงให้เวียดนามเขาไปหมดเลยนะคะเวียดนามได้ข้าวดีที่สุดไปแล้วก็ส่งออกเป็นอันดับ2ไปเกิดอะไรขึ้นกับข้าวหอมมะลิของไทยค่ะแล้วเรื่องของแหมคุณสวิทย์ความรักรเรื่องของเงินเรื่องของหนี้สินอาวุธปืนยาเสพติดมีมาเหมือนเดิมเลยค่ะรวมทั้งเรื่องของรัฐบาลด้วยเรื่องของการท้าทายอำนาจรัฐเรื่องของหนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยอยู่ขณะนี้เพราะฉะนั้นข่าวสารต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับได้เห็นภาพกล้องวงจรปิดในช่วงตีสี่กว่านะครับที่มีผู้ชายสองคนนั่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปรื้อข้าวของจู่ตรงนี้แหละครับร้านส้มตำในพื้นที่แพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับไปทุบข้าวของตัวนั้นกระจัดกระจายครับภาพที่จับเอาไว้ได้ในที่สุดแล้วตื่นเช้าขึ้นมาครับท่านผู้ชมไปดูสภาพกันแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นะนี่แหละครับระเนระนาดและข้างบนนะครับกล้องวงจรปิดถูกทุบทำลายถูกถอดอะไรออกมาบ้างนี่นะนอกจากนี้ยังมีรื้อนะครับเพจบอกว่าเซิร์ฟเวอร์บางสิ่งบางอย่างนะครับออกไปด้วยครับเจ้าของร้านนี้นะครับนี่ก็เป็นผู้ชายคนนึงแล้วครับไปเป็นกู้หนี้นอกระบบมาว่าอย่างนั้นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้บอลอยู่บ้านหลังนี้นะครับพอตื่นเช้าขึ้นมาไปตรวจสอบทันทีครับบ้านมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับคนร้ายนะครับโยนสิ่งของอุปกรณ์นะครับลงน้ำเหมือนกับบอกว่านี่นะล้างแค้นเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าของร้านนี้แหละครับไปกู้หนี้นอกระบบจากนายทุนมา3เจ้าด้วยกันครับ2เจ้านี่เคลียร์กันได้แล้วแต่เจ้าที่3เคลียร์กันมาได้ก็เลยไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้เองครับวงเงินกู้ละครับอย่างเช่นหนี้รายแรกนะครับ 10,000 บาทหนี้รายที่2 6,000 บาทแล้วก็หนี้รายที่3 30,000 บาทโอ้โหเยอะ30,000 บาทที่ว่านี่แหละครับส่งลูกน้องมาลุยตรงนี้วิธีการกู้หนี้เขาบอกว่าเอาแบบลอยนะฮะผมอันนี้เป็นภาษานะครับที่บอกว่าใช้กันนี่นะฮะก็คือว่าการผ่อนหนี้แบบลอยครับคุณนริชายังไงครับลอยก็คือว่ามีนะครับเท่าไหร่ก็คือว่าจ่ายไปก่อนนี่นะจ่ายดอกก่อนจ่ายดอกก่อนนะครับดอกเบี้ยยังไม่จ่ายก็ได้แต่ปรากฏว่าส่งมานะครับ18วันเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้ส่งอีกครับเพราะว่าอย่างว่านะครับทำมาหากินแบบนี้มันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับนี่2เจ้าหนี้แรกนะครับเธอไปแจ้งแล้วศูนย์ดำรงธรรมก็เช็คมาไกลเกลี่ยเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ารายที่3นี้ไม่จบครับก็เลยส่งลูกน้องมาบุกที่ว่านี้ในที่สุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกนะครับว่าแบบนี้เอาไม่ได้ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจรัฐผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเห็นไหมท่านนายกบอกอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เรียกมาได้เรียกตำรวจผู้ใหญ่มานะครับเรื่องแบบนี้มันเหิมเกริมมากครับเราเป็นนโยบายวาระแห่งชาติต้องปราบพวกผู้มีอิทธิพล
โดยเฉพาะแก๊งเงินกู้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทำแบบนี้นะครับก็คือว่าท้าทายอำนาจรัฐหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหยามกันแบบซึ่งหน้าครับนี่นะทำไมครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับลูกนะสั่งนะครับจังหวัดอ่างทองเนี่ยสิงห์บุรีนะครับมันอยู่จังหวัดชัยนาทครับอยู่ในพื้นที่นะครับก็คือว่ากองบัญชาการภาคหนึ่งนะครับก็สั่งให้เลยครับภาคหนึ่งดำเนินการในที่สุดแล้วรวบได้หมดเลยครับเอา2คนที่มีทำลายนะครับก็คือว่าเป็นลูกน้องแต่หัวโจกหัวหน้าเองครับนี่นะชื่อว่านายธีรศักดิ์หรือนายแมววีระนนท์อายุ37ปีทุกคนรับสารภาพหมดแล้วครับนี่นะเพราะฉะนั้นรับสารภาพมาก็มาตั้งข้อหานะครับหลายข้อหาเพราะฉะนั้นหลายข้อหาที่ว่านี้ใครคิดจะทำนะครับก็กรุณาดูด้วยนี่นะติดคุกติดตารางครับเพราะฉะนั้น3คนตอนนี้ขออำนาจศาลนะครับก็คือว่าฝากขังครับก็คือว่าอยู่ในคุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าชื่นชมตำรวจที่ว่าทำงานด้วยเร็วครับแต่เหิมเกลิมเมื่อวานนี้ก็รายงานนะครับที่ภาคอีสานก็มีอยู่จังหวัดนึงนะครับเช่นเดียวกันนี่นะใครอย่าทำก็แล้วกันนะครับนายกบอกว่าถ้าทำแล้วก็ต้องโดนแบบนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่รัฐบาลเขาเปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับเงินกู้นอกระบบจะมาช่วยไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ที่ผ่านมาโอ้โหยอดตัวเลขนะครับสูงปรี๊ดเลยคุณเดชานี่นะมีเจ้าหนี้นะครับ 4,903 รายมูลหนี้นะครับก็คือว่า 3,000 กว่าล้านบาทครับโอ้โหแจ้งไปแล้วเท่าไหร่ครับ 4,932 รายกรุงเทพมหานครแน่นอนแล้วครับมากที่สุดตามมาด้วยจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชโคราชแล้วก็ขอนแก่นครับเป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นส่วนจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนน้อยก็คือว่าจังหวัดที่เล็กๆนะครับเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนละนองน้องเล็กอย่างเงี้ยสมุทรสงขลาเล็กนิดเดียวครับจังหวัดตราดก็เช่นเดียวกันภาคตะวันออกนะครับจังหวัดเล็กรวมทั้งภาคกลางสิงห์บุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดเล็กที่ลงทะเบียนเท่านี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างข่าวเห็นได้ตอนแรกแล้วถ้าใครนะครับบอกว่าโมนี่ทั้งหมดนะครับลูกนี่ไปขอความช่วยเหลือสุดท้ายมาพังเขาแบบนี้ระวังครับรัฐบาลเขาบอกว่าไม่ยอมครับก็ถือว่าท้าทายอำนาจรัฐจริงๆคุณสุวิทย์ใช่เขาปราบปรามกันอยู่นะคะแล้วยังไงมันก็ไม่ดีแล้วค่ะเป็นหนี้ก็ต้องใช้แหละแต่ทวงกันต้องมีจรรยาบรรณนิดนึงต้องสองฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ก็อย่าไปยอมก็ลูกหนี้ก็คือว่าต้องจ่ายเขานะครับเมื่อถึงเวลาใช่ไหมใช่แต่กรณีนี้นะครับก็คือว่าดอกเบี้ยนี่เกินนะครับมากเลยนะคุณเอชาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่วิธีการทวงกับดอกเบี้ยผิดกฎหมายค่ะไปดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะบ่อยเลยที่รักกันอยู่ดีๆแล้วพอทะเลาะหึงหวงกันพลั้งมือบีบคอตายเลยค่ะพอทำแฟนตายไม่รู้จะทำยังไงเอาไปทิ้งในป่าตรงนี้เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะมีคนไปพบศพว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ตรงนี้ร่างกายก็สภาพเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะคะเพราะว่าโดนทิ้งอยู่นานแล้วค่ะเป็นผู้หญิงอายุ27ปีสืบทราบต่อมาว่าชื่อคุณจันทิราคำแก้วหรือว่าน้องส้มเป็นคนสุพรรณบุรีค่ะเนี่ยแหละค่ะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วที่ร่างกายของเธอนั้นมีรอยสักยันต์เขียนคำว่าสายเถื่อนอยู่ที่หลังต้นคอชัดเจนเลยค่ะญาติๆเลยรู้เลยว่าเป็นใครนะคะที่แผ่นหลังซ้ายก็มีการสักฤาษีตาไฟไว้ด้วยเนี่ยค่ะโอ้ชัดค่ะมีคนเดียวใครเห็นก็บอกว่าส้มนั่นแหละญาติพี่น้องก็ไปตามตัวมาค่ะใครเป็นคนทำส้มเป็นคำถามนะคะเพราะว่าส้มเนี่ยอายุ20กว่าเท่านั้นคำตอบก็คือทิวานนท์หรือว่านายนนท์อายุ32คบกันอยู่ค่ะคือส้มเนี่ยตอนหลังมาทราบจากพี่สาวส้มว่ามีสามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปอาจจะชอบพอกันแล้วด้วยปัญหาหึงหวงค่ะนายนนท์เลยมาทำร้ายแล้วก็บีบคอนายนนท์ให้การว่าตอนแรกนะพลั้งมือบีบคอไม่รู้ว่าส้มตายแล้วพอส้มหยุดหายใจไม่รู้จะทำยังไงค่ะนั่งมองศพอยู่24ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนั้นขับรถจากสุพรรณบุรีกลับมาที่ชลบุรีค่ะ300กว่ากิโลรถคันนี้ค่ะเอาศพใส่หลังรถมาแล้วก็เอาผ้าพันมาด้วยความที่ก็ยังรักอยู่แต่ก็ตกใจและกลัวความผิดเลยเอาศพไปทิ้งอำพรางแบบนั้นนะคะแต่หลังจากที่ส้มหายตัวไปนานนายนนท์ก็ไม่ได้ติดต่อ
่อใครเลยญาติๆเลยออกตามแล้วไปคนมีคนมาเจอศพแล้วมีรอยสักแบบนี้ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วค่ะระหว่างนี้นะคะญาติๆก็บอกว่าไปตามตัวนายนนท์มาหน่อยอยากรู้ว่าเอาส้มไปไว้ไหนตำรวจก็ตามตัวสุดท้ายค่ะญาติของนายนนท์เกลี้ยกล่อมให้นายนนท์มามอบตัวนายนนท์ก็มาโดยดีแต่สภาพคือกินเบียร์ย้อมใจเมาแอนมาเลยนะคะนายนนท์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่าคืนวันที่29มีปากเสียงกันกับผู้ตายคือน้องส้มเนี่ยค่ะแล้วก็หึงมากพลั้งมือไปบีบคอด้วยความโมโหค่ะแล้วผู้ตายขาดอากาศหายใจทันทีนี่คือนายนนท์นะคะเดี๋ยวดูว่าญาติของน้องส้มที่ร้องปากปากปากค่ะตีเลยอ่ะคือแค้นมากไปทำกับลูกหลานเขาอะค่ะก็คือทำร้ายนายนนท์ตอนที่ตำรวจเอาตัวนายนนท์ไปสอบปากคำนายนนท์บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อำพรางศพด้วยแล้วไอ้การไม่ได้ตั้งใจนะคะที่ศพมียันไอ้ไข่อยู่ด้วยเหมือนกับว่านายนนท์จะสะกดวิญญาณของน้องส้มนะคะตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะดำเนินคดีกับนายนนท์ให้ถึงที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจนะคะฆ่าแล้วก็นำศพอีกจังหวัดนึงแล้วก็มาทิ้งอีกจังหวัดนึงค่ะนี่คือความโกรธแค้นของญาติๆนะคะพี่สาวของส้มก็บอกว่านายนนท์นี่เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเหมือนกับจะติดทำร้ายผู้หญิงค่ะแต่พี่น็อตที่เป็นพี่ของนายนนท์บอกอีกอย่างนึงว่าน้องชายเป็นคนเงียบๆก็ไม่เคยเห็นหน้าน้องส้มเลยเคยเห็นที่งานบุญครั้งเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคบกันอยู่นะคะแต่พอมารู้แบบนี้ก็เสียใจละค่ะญาติๆเสียใจไปตามๆกันกับการกระทำของนายนนท์นะคะอีกฝั่งนึงก็สูญเสียคนที่รักไปเลยส่วนญาติของนายนนท์ตอนนี้ก็พยายามจะหาทางช่วยนายนนท์อยู่ค่ะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของความสวยงามประเภทเสริมความงามทำไงดีโลชั่นครีมอาบน้ำนะครับทำยังไงหรือไปดูภาพกันละกันนะครับดูโรงงานได้ไหมท่านสั่งซื้อสั่งใช้นะครับมาดูการทำเขาทำอย่างไรบ้างครับวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโททิติแสงสว่างร่วมกับคุณหมอณรงค์อภิคุณวณิชครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งนะครับทางด้านตัวแทนจากอย.ครับบุกเข้าไปตรงนี้ครับนี่นะบอกว่าเป็นโรงงานนะครับเนี่ยทำประเภทว่าครีมโลชั่นทาหน้าความสวยความงามอยู่ในพื้นที่จอมทองกรุงเทพมหานครนี่เองครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวกันละกันนะครับว่าโรงงานแห่งนี้นะครับเขาบรรจุของเหลวนำไปผลิตภัณฑ์นะครับประเภทเสริมความงามนี่ครับผลิตภัณฑ์น้ำหอมเจลอาบน้ำนี่ผลิตภัณฑ์อาบน้ำนะครับน้ำหอมด้วยโอ้มาดูกระบวนการวิธีการผลิตใส่กันลอนที่ว่านี้ครับนะมันถูกต้องไหมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นเจ้าของก็คือว่านายทิติวัฒน์สุทธิอภิโชคชัยครับรับเลยครับบอกว่าตรงนี้เป็นโรงงานจริงๆนะครับนี่นะแล้วก็มีลูกน้องนะครับให้ทำปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นนะครับที่ควรจะใช้สแตนเลสถูกต้องครับนี่ครับแต่กระมังนี่ก็เปลี่ยนทุก2เดือนว่าอย่างนั้นนะแล้วแต่งชุดแบบนี้นะครับนี่สุขภาพของคนนะครับอยากแต่งชุดใส่เสื้อยืดเฉยๆธรรมดาอย่างนั้นเหรอเจ้าของบอกว่าจริงๆแล้วครับมีฟอร์มให้ใส่อย่างดีมีเอี๊ยมให้ใส่แต่พนักงานก็ทำงานแบบครอบครัวว่าอย่างนั้นนะครับใส่บ้างไม่ใส่บ้างโอ้โหดูภาพข่าวนะครับมีครีมโลชั่นทาหน้าทาตัวทาแป้งอยู่ในกะละมังเหรอแล้วก็ตักกรอกอย่างนี้ตายแล้วแล้วคนซื้อนะครับมาถูไปเลยนี่นะทั้งท่าที่ปกแบบออกแบบอีกแบบนึงว่าถูกต้องแต่ของจริงนั่งทำกันอยู่อย่างนี้ล่ะครับนี่นะเพราะฉะนั้นมันผิดกฎหมายนะครับพายกระบวยครับกวนใส่กรอกใส่กรอนะครับก็ไปขายอย่างเงี้ยโอ้โหผิดกฎหมายไหมครับยึดมาได้ทั้งหมดนี่นะเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือว่ามีน้องคนนึงนะครับทำงานที่โรงงานแห่งนี้แล้วเธอประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือว่าทำงานแล้วน้ำร้อนลวกพอน้ำนั้นลวกนะครับเจ้าของบอกว่าใช้จ่ายก็คือเพียง1,000 บาทเท่านั้นเองเธอบอกโอ้ยตอนนี้รักษายังไม่หายเลย1,000 บาทนะครับเลี้ยงลูกก็ยังไม่ได้เธอก็ไปร้องเพจชื่อดังครับเพจชื่อดังก็เลยมาแจ้งกับทางบชน.บชน.ก็เลยมาตามต่อก็เห็นภาพแบบนี้นี่ครับจะรู้ได้ยังไงล่ะครับไอ้ของใกล้ตัวแบบนี้นะเอานี่เป็นตัวตาหอนเป็นตัวอย่างด้วยครับยี่ห้อกวนเองเลยพันเออใช่คุณพูดถูกยี่ห้อกวนเองเออกวนกันอยู่หลังร้านในโรงงานถ้าลองกวนอูสินะครับขาดเลยคอเนี่ยโอ้โหอย่าโหดขนาดนั้นเลยค่ะกวนเองกันมีหนูตกลงไปตายแล้วนะคะมีหนูด้วยนะครับลืมบอกไปจริงๆนะครับเมื่อสักครู่นี่ครับมีหนูตกลงไปตายในถังเลยค่ะมา
าดูที่ที่เป็นที่สำเริงสำราญของเหล่าท่านชายกันบ้างค่ะนั่งดื่มไปมีสาวๆเคลียร์คอแล้วก็นั่งดิ้งทานอาหารนะคะเจ้าของร้านก็อาจจะชอบละค่ะเพราะว่ามีเด็กบริการลูกค้าก็ชื่นชอบแต่เตือนกันก่อนนะคะช่วงนี้เทศกาลเดินทางรื่นเริงแล้วค่ะอย่าไปส่งเสริมคนที่เอาแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะเด็กๆที่เป็นชาวต่างด้าวเข้ามานะคะนี่แหละค่ะตำรวจจับแล้วโหตกใจอะไรก่อนดีคะคุณสุวิทย์ร้านนี้ค่ะมีคนอยู่ในร้านเต็มเลยเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปจับกลุ่มนะคะเจ้าของร้านคือคุณนิคมชื่อว่าร้านครัวลุงเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกไม่วิ่งเลยค่ะไปหาหน่อยลุงเปี๊ยกก็ไม่มีค่ะนิคมก็ไม่อยู่อยู่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอันนี้อยู่ริมถนนสายนาเชือกปอพานจังหวัดมหาสารคามเจอแต่น้องๆนี่คือสุวิทย์ต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องหนีให้พ้นจากการที่ถูกตราหน้าว่าค้ามนุษย์ให้ได้และเนี่ยค่ะตามที่ต่างๆที่มีอาหารขายมีเหล้ามีเบียร์ขายไปดูดีๆจะมีเด็กอยู่น้องอายุเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยอ่านไปก็ตกใจค่ะ16 2คน17 2คนมี18กับ23 27 อยู่บ้างเป็นชาวต่างด้าวทั้งหมดเลยนะคะลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายหลายคนค่ะจับได้8คน มีพาสปอร์ตอยู่แค่3คนอีก5คนไม่มีหนังสือเดินทางเลยน้องพูดไม่ค่อยได้ค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามาทำอะไรยังไงยังให้การไม่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เท่าไหร่นะคะไปถามนิคมเลยแล้วกันนิคมนี่เป็นเจ้าของร้านค่ะไม่อยู่ให้ตำรวจจับไม่อยู่ให้การอะไรเลยนะคะแต่พอทราบว่ามีตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมหาสารคามบุกมาที่ร้านแบบนี้นิคมค่อยๆดอดมาหาตำรวจค่ะแล้วก็มาบอกว่าเอาเด็กมาจากไหนบ้างอย่างไรบ้างตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งข้อหานะคะซ่อนเร้นช่วยเหลือให้ที่พักอาศัย คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเด็กที่อายุต่ำกว่าที่จะทำงานได้แล้วก็ต้องสอบสวนอันนี้โทษหนักนะคะการลักลอบเอาเด็กอายุไม่เกิน18ปีเข้ามาทำงานลักลอบเนี่ยหนักอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีหนังสือเดินทางก็จัดว่าหนักแล้วนี่เด็กอายุไม่เกิน18ปีด้วยถ้าตำรวจจับได้ว่ามีการค้าประเวณีจะหนักกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะสืบสวนค้นหากันให้เยอะๆค่ะเพราะว่าทางประเทศของเราก็ต้องพยายามจะให้ปลอดจากการค้ามนุษย์แบบนี้น้องๆอาจจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไปนะคะโอ้โหตอนนี้เป็นขบวนการต้องสืบว่าเอามาจากไหนด้วยอ่ะไม่ใช่จับแค่ตรงนี้เนาะดูข่าวอื่นกันต่อนะครับเรื่องของอุทยานแห่งชาติครับหาดเจ้าไหมหาดเจ้าไหมอยู่ในพื้นที่นะครับเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมตำบลก่อยลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับถ้ำมรกตครับอันซีนไทยแลนด์ที่คนทั้งโลกรู้จักครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาคุยขโมงบ่าย3โมงเราก็รายงานไปครับนี่นะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรไงครับผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานนะครับได้นำกำลังไปสุ่มดูครับเอ๊ะทำไมนะครับมันไม่ตรงปกครับอะไรคะนี่ครับอุทยานแห่งชาติตรงที่ว่านี้ไฮไลท์ที่สุดก็คือว่าถ้ำมรกตมรกตที่ว่านี้ไม่ตรงปกคือทุกคนนะครับที่เข้ามาเที่ยวถ้ำนี่นะต้องเสียค่าเข้าต้องเสียค่าเข้าแต่ปรากฏว่าคนแห่มาเยอะครับมันรายได้ไม่เข้าเป้าเปรียบกับเทียบที่อื่นนะครับเขาได้วันละแสนก็มีทั้งๆที่ไม่ใช่อันซีนที่นี่อย่างเก่งนะก็คือว่า 40,000 บาทว่าอย่างนั้นนะไปรั่วตรงไหนสุดท้ายนะครับก็ทำให้อธิบดีนะมีการย้ายนะครับนี่เนี่ยผู้ที่เป็นผู้อำนวยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเจ้าไหมไปเลยครับคุณพฤทธิ์ณราสลิดกุลแล้วก็มีการแต่งตั้งคุณสุรีซองทองนะครับนักวิชาการชำนาญการเป็นหัวหน้าแทนในที่สุดแล้ววันนี้หัวหน้าอีกทีนึงนะครับคุณจรัญดวงแป้นผู้อำนวยการชนอุทยานแห่งชาตินะฮะอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เลยออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างบอกว่าไปดูแล้วนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าใครจะเข้าไปถ้ำมรกตนะครับเนี่ยจะต้องมีการนี่นะจ่ายค่าธรรมเนียมตรงบริเวณข้างหน้าครับหรือนะครับถ้าไม่ได้จ่ายข้างหน้าโน้นครับไปจ่ายที่บนเกาะก็ได้ครับอีกเกาะใกล้ๆกันนะแต่อันนั้นใครจะขับเรือไปจ่ายใช่ไหมครับนี่นะปรากฏว่านะครับพอมาจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่มีอยู่3คนไม่พอไม่พอเรือก็ไม่พอนี่ครับลอยกันเป็นแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมเห็นภาพไหมครับเรือนี่ครับเต็มแม้มีทั้งสปีดโบ๊ทมีทั้งเรือหางยาวมีทั้งเรือประมงที่ประดัดแปลงคนมารอคิวเข้ารอคิวเข้าแล้วคน3คนเลยจะไปเก็บอย่างนั้นเหรอเก็บไม่ทันคุณนิรชานแป๊บเดียวหมดวันเด็กเท่าไหร่ครับ100นึงผู้ใหญ่200นะครับแล้วก็เรือโบ๊ทเท่าไหร่นะครับเรือธรรมดาเท่าไหร่มันต้องได้มากปรากฏว่าบางคนนะครับบอกว่านี่นะผมมีเท่านี้นะครับก็จ่ายให้เท่านี้โอ้อ่ะเปิดออกมาดูนะครับจริงๆต้องจ่าย 4,000 แต่ 2,000 เองทำยังไงครับ
คนเรือบอกว่าโน่นครับในหัว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 ให้มาเท่านี้ไม่ต้องจ่ายก็ไปเลยอย่างนี้ครับพูดง่ายๆชักดาบง่ายๆอย่างนี้ครับเอ๊มันเป็นปัญหาใหญ่นะครับทรัพยากรธรรมชาตินับเงินแล้วกับจำนวนคนที่มาจำนวนเรือนะครับก็แตกต่างกันเพราะอะไรครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะคนลงจากจังหวัดตรังไปเที่ยวครับจากกระบี่เขาก็มาจากพังงาก็มีจากภูเก็ตก็มีเพราะว่าเป็นอันซีนนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเราเหมือนกันนะครับวันนี้อ่ะกรมอุทยานนะครับต้องช่วยกันแก้ครับเออก็จริงนะอย่างที่คุณสุวิทย์บอกเนาะทำไมเข้ากันไปเยอะแล้วเก็บตังค์ไม่ได้เออนั่นสิครับนี่นะเรื่องใหญ่เท่านั้นแหละครับนี่นะเป็นผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะอีกเรื่องนึงใหญ่มากเลยคุณสุวิทย์ในฐานะที่เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนากันนะเนาะแน่นอนนะครับผมนี่ครับภาคภูมิใจมากเลยคนจนผู้ยิ่งใหญ่คือชาวนากระดูกสันหลังของชาติครับทำไมต้องจนด้วยมั้ยลูกแล้วทำไมข้าวเราถึงไม่เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ทำไมการส่งออกเรามันถึงได้น้อยลงทุกทีเป็นคำถามเยอะแยะเลยคุณสุวิทย์จริงๆแล้วเนี่ยข้าวเรามันดีไหมอ้าวดีมาตลอดนะครับข้าวหอมมะลินะครับอันดับหนึ่งของโลกมาเลยคุณเดชาไม่อย่างนั้นรัฐบาลนะครับไม่ประกาศเลยประเทศไทยนั้นเป็นครัวของโลกดีไหมล่ะเออก็น่าภาคภูมิใจเนาะอ้าวแล้วต่างประเทศข้าวเขาสู้เราไม่ได้หรอคะเออครับนี่นะสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างเออมันเป็นยังไงล่ะประเด็นคือว่านั่นคือความเชื่อในสมัยก่อนเราประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกเราได้แชมป์มา7ปีซ้อนนะคะจนมาปี2565เราไม่ได้แชมป์เราไม่ได้ส่งข้าวประกวดปีนี้เพิ่งมีการตัดสินไปดูผลการตัดสินข้าวที่ดีที่สุดในโลกกันค่ะล่าสุดผลการตัดสินออกมาแล้วค่ะข้าวที่ดีที่สุดในโลกได้แก่ข้าวพันธุ์ S25 ค่ะ ST25 ของเวียดนามคุณสุวิทย์ไม่ได้อีกแล้วอ่ะไปถามใครดีว่าทำไมข้าวเราถึงไม่ได้ข้าวที่ดีที่สุดในโลกถามท่านนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปเลยค่ะท่านชูเกียรติว่าอย่างไรท่านชูเกียรติก็บอกว่าอ๋องานนี้ The World's Best Rice 2023เป็นการประกวดข้าวโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามได้ไปจริงๆก็เพราะว่าข้าวเขาดีเอ้าแล้วข้าวเราอ่ะท่านข้าวเราไม่ติด1ใน3ซะแล้วเนื่องจากว่าสมาคมไม่ได้ส่งเข้าประกวดปีนี้ย้ำว่าไม่ส่งครับเอ้าทำไมไม่ส่งท่านเพราะอะไรครับท่านบอกว่าไม่มีความเป็นกลางสมาคมเลยไม่ส่งและจะไม่ส่งอีกต่อไปค่ะส่วนเอกชนรายไหนที่ส่งข้าวเข้าประกวดก็ส่งไปได้ส่งไปในนามบริษัทหรือในนามเอกชนแต่สมาคมไม่ได้ส่งมา2ปีปีนี้ด้วยปีที่แล้วด้วยและต่อไปนี้จะไม่ส่งอีกแล้วเออแล้วคนก็ถามว่าถ้าส่งมันจะได้ไหมท่านท่านก็บอกปัญหามันเยอะบางคนก็ถามว่าส่งแล้วทำไมไม่ชนะแล้วข้าวอะไรไปดีที่สุดแล้วหรอท่านเอาข้าวนี้แล้วข้าวนั้นไม่ดีกว่าหรอแต่ท่านบอกว่าที่ผ่านมา7ปีซ้อนเราประกวด14ครั้งเราได้ข้าวที่ดีที่สุดถือว่าปิดฉากการส่งข้าวเข้าประกวดแสดงเจตนารมณ์ให้ชัดเจนไปเลยว่าไม่ส่งไม่ส่งมันแล้วค่ะแล้วข้าวเวียดนามมันดีจริงหรือเปล่านะคะท่านก็บอกว่าเอาจริงๆโกงๆเลยนะข้าวเวียดนามมาสวยเป็นข้าวพันธุ์ผสมแหมคุณสุวิทย์ขอน้อยใจกันหน่อยได้ไหมเป็นข้าวพันธุ์ผสมระหว่างหอมมะลิไทยอ่ะอ้าวครับกับข้าวบาสมาติแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นคือเอาข้าวเราไปผสมกับข้าวแขกกับข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วมันก็เลยได้ข้าวที่เม็ดเรียวยาวแล้วหอมนุ่มคือเอาของเขาก็ดีแหละเอาแล้วของเราอ่ะทำไมไม่ดีของเราอ่ะราคาอาจจะสูงกว่ารูปร่างสวยก็จริงแต่เราปลูกได้เฉพาะนาปีนาปรังเราปลูกไม่ได้อ่ะถ้ามองอย่างนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้และทำไมท่านบอกว่ามันไม่เป็นธรรมท่านบอกว่ามีแบบนี้คือเขาไม่ได้เอานักวิเคราะห์หรือว่านักวิจัยสายพันธุ์ข้าวมาเป็นผู้ตัดสินเขาเอานักชิมทำไมอย่างนั้นนะคุณสุวิทย์เชฟมาเลยครับเนี่ยเชฟบอกว่าอาจจะปากอร่อยก็ได้นะครับก็เลยมาเป็นกรรมการเขาก็เลยบอกมันไม่ใช่ต้องเอานักวิจัยพันธุ์ข้าวต้องเอาผู้ชำนาญเรื่องข้าวจริงๆเออก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขาเลยค่ะเราต้องแก้ปัญหาของเราคือเรามีข้าวสายพันธุ์ที่ดีแล้วเลิกปรับปรุงพัฒนาไปหรือยังตรงนี้ท่านพูดดีนะคะท่านก็บอกว่าขอให้รัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยหน่อยเถิดตอนนี้เราวิจัยพันธุ์ข้าวมาใหม่13สายพันธุ์แล้วก็ได้มีการรับรองสายพันธุ์ไปแล้ว12สายพันธุ์จากเนี้ยมันจะได้ดีคือไม่ต้องไปถงไปแข่งกับเขาก็ได้ถ้าท่านไม่อยากส่งนะคะเพียงแต่ว่าเราจะได้ข้าวพันธุ์ดีปลูกง่ายรายได้เกษตรกรก็จะดีไปด้วยแล้วก็จะมีการส่งออกที่มากขึ้นกับหลายคำถามที่บอกว่าโอ้โหดูสิหน้าเวียดนามแซงแม้กระทั่งการส่งออกข้าวอันดับโลกเป็นอันดับ2ไปซะแล้วของเรามันไปถึงไหนอันนี้มีข่าวดีอยู่นิดนึงคุณสวิทย์ขออนุญาตเลยค่ะคือตั้งแต่10เดือนที่ผ่านมานะคะเราส่งออกข้าวเพิ่มได้
็นมูลค่าเพิ่ม 11% คือเราแพ้เวียดนามก็จริงอะปีนี้แต่ว่าเราส่งออกได้มากขึ้น 11% ค่ะส่งไปไหนแล้วจ๊ะส่งไปอินโดค่ะอเมริกาแอฟริกาใต้อิรักจีนว่างั้นนะคะเอาใจช่วยเอาใจช่วยในฐานะลูกหลานชาวนาเนาะครับนี่นะเป็นเรื่องดีนะครับที่คุณเอชาบอกนะครับนี่นะจำนวนปริมาณส่งออกข้าวนะครับเพิ่ม 11% แล้วไปประเทศยักษ์ใหญ่นะครับแม้กระทั่งแอฟริกาถ้าคนแอฟริกาได้กินข้าวหอมมะลิไทยนั้นถือว่าสุดยอดรัฐบาลเขาเอารับแขกเลยนะครับคุณเรชาใช่ใช่เพราะฉะนั้นในพูดนี่ครับดีหมดเลยแต่คำถามตามมาคือว่าทำไมพี่น้องเกษตรกรของชาติชาวนาไทยจนลงไม่ได้พูดวันนี้นะครับพูดมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ชาติกี่สมัยและชาวนากระดูกสันหลังของชาติคนจนผู้ยิ่งใหญ่ก็ภูมิใจกับคำพูดแต่ข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องของขั้นตอนกระบวนการส่งออกข้าวโรงสีข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นกลไกหมดเลยแต่ชาวนาก็ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวหรอครับพี่นะค่ะแล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะคะในฐานะลูกหลานชาวนาก็ไปอยากเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวนาถึงแม้จะไม่รวยนะก็อย่าให้เป็นหนี้เลยแล้วหนี้ธรณีกันแสงที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้มันก็เยอะมากแล้วค่ะคุณสุวิทย์แล้วก็อย่าให้ถึงขนาดแต่ว่าขายข้าวเปลือกจนไม่มีเงินไปซื้อข้าวสารกินอ่ะเรื่องใหญ่ของประเทศชาตินะครับต่อไปค่ะช่วงหน้านะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับนี่นะจับแพะบูชายันตอนนี้นะครับจับแพะจะพาไปดูจับแพะบูชาหมาครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาครับอย่าแก ไขทุกตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรผู้หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 น.ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละเพราะมันทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงแทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของนายเอนเตอร์เทนนายเอนเตอร์เทนขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นๆเล่าแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยเล่ากันแบบสดๆในพระราม9เล่าเรื่องทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30พบกับ4รายการสาระดีตอบโจทย์ทุกความหลากหลายให้ได้รับชมกันสบายๆทุกวันเสาร์10โมงเช้าเสิร์ฟบันเทิงเติมสาระไปกับรายการสารคดีท่องเที่ยวบันเทิงเชิงวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมสร้างชาติ
บ่ายโมงเจาะลึกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อตำนานดังของขลังวัตถุมงคลจากวัดต่างๆทั่วไทยให้สายมูได้ดูได้รู้ได้เห็นกันแบบเจาะลึกในรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบ่ายสองโมงตามติดภารกิจปูพรมทุกพื้นที่ทั่วไทยตามหาคนสำคัญในครอบครัวที่พลัดพรากที่จะทำให้คุณซาบซึ้งใจไปกับสายใยแห่งความผูกพันในอีเต้ยอีจันและสามทุ่มเจาะลึกถึงใจไปกับแขกรับเชิญทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดเรื่องราวประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปต่อในรายการเจาะใจห้ามพลาดกับ4รายการที่เราคัดสรรเลือกเป็นเน้นให้คุณได้รับชมทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวันทางช่อง9กด30ไขทุกคำตอบตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัฒน์พึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรคู่หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 น.ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละพร้อมเป็นทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงแทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของ Nine Entertain ครับท่านขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นช่วงนี้ดูแลตัวเองกันนะคะกับหลินจือมินค่ะที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพอย.รับรองแล้วคุณสวิทหลินจือมินนี่นะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วสารสกัดจากเห็ดหลินจือก็มีทั้งคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุที่ผสานกันอยู่เป็นรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มค่ะหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์หรือจะโทรศัพท์ไปปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทีมผู้เชี่ยวชาญเขาก็รออยู่นะคะที่เบอร์02263924ของแท้ต้องอย่างเงี้ยค่ะกล่องนี้กล่องสีทองครับได้มาตรฐานด้วยนี่นะอะไรคุณสุวิทย์ครับบูชาแพะอะไรแพะบูชาแพะนะครับหรือจะเรียกว่าบูชายันบูชาหมาหรืออาจจะเรียกว่าแพะรับบาปก็ได้ครับยังไงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับนี่ได้เห็นภาพนะครับพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับชื่อว่าธัญรัตน์สุปโชคธนบุญนะครับท่านอายุ44ปีแล้วครับเป็นชาวบ้านอยู่หมู่ที่2ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเธอขี่รถซาเล้งไปเลยนะครับไปจอดหน้าโรงพักแล้วก็ซากแพะตัวนี้ที่ตายแล้วคุณอะไรจ๋านี่นะเธอจะอุ้มแพะนะครับขึ้นไปพบกับตำรวจอยู่บนสน.เลยแต่ตำรวจนะครับก็บอกว่าไม่ต้องครับนี่นะมาเรียกมามันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทุนจรัตน์นะครับไปชี้แจงแล้วบอกว่าดิฉันนะครับมีอาชีพก็คือว่าทำการเกษตรแล้วก็เลี้ยงแพะอยู่ด้วยครับประมาณสัก40กว่าตัวนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นดิฉันก็ปล่อยแพะนะครับออกตามกลางทุ่งนามันก็ไปทำมาหากินแต่ปรากฏว่ามีฝูงหมานะครับฝูงหมาของผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่นะครับ5ตัวออกมารุมกัดหมาของเธอจนกระทั่งตาย1ตัวตัวนี้นะครับหนีไม่ทันตัวอื่นนะครับหนีกับคอกทันนี่นะแพะโดนกัดพอไปบอกนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอ้าวแพะวิ่งมาให้หมากัดเองเนี่ย อยากจะนั่นนะครับอยากจะได้เหรอเอานะครับไปไกลเคลียร์กันละกันไปหาความยุติธรรมเองเธอก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยเอาแพะนะครับมาให้ตำรวจดูว่าถูกหมากัดตายจริงๆเพราะฉะนั้นตำรวจก็คงจะปวดหัวนะครับอ้าวเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าของแพะนะครับมาพูดคุยกันแพะบูชายันหรือแพะรับบาปครับคุณในฉานี่นะแต่คราวนี้ก็ว่าแพะบูชาหมาสงสารเนาะตายเลยอ่ะมาถึงเรื่องเหลือเชื่ออีกเรื่องนึงค่ะเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโรงพยาบาล4วันค่ารักษา 250,000 บาทไปหรือเปล่าเนี่ยใช่เอาไงดีอะคะตอนนี้คนไทยป่วยแล้วก็จะมีเงินรักษาไหมหรือว่าตายไปเลยดีกว่าบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆตกลงมันเกิดผิดพลาดหรือเปล่าให้โอกาสทางโรงพยาบาลเขาได้ชี้แจงบ้างค่ะหลังจากที่ป้าจำลองหรือว่าคุณจำลองนินกรอายุ66เธอเป็นคนไทยนะคะแต่ไปอยู่สวีเดนแล้วก็ป่วยอยู่ดีๆอุ๊ยเป็นไข้หวัดค่ะก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลนี้ปรากฏว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อาการหนักแต่ป้าจำลองเขาบอกว่าโรงพยาบาลดูแลดีมากนะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะดูแลดีจริงๆจนบินค่ารักษาพยาบาลออกมาเท่านั้นโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยค่ะแทบจะเป็นลมต่อไปเลยเพราะว่าบินอยู่ที่ 249,704 บาทเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไปร้องเรียนสื่อค่ะหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็ตกใจรีบมาเช็คเอกสารทั้งหมดเลยบอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คุณสวิทย์คือป้าจำลองแกมาจากเมืองนอกแล้วยื่นเป็นพาสปอร์ตให้ไปเขาเลยคิดว่าเป็นคนต่างชาติเลยคิดไว้เลยคิดเป็นอัตราฝรั่งค่ะก็เลยไปจบที่ 200,000 เกือบ 50,000 บาทเนี่ยแหละค่ะป้าจำลองก็เลยบอกโอ้โหแทบจะหัวใจวายตายงั้นลองลดมาหน่อยเขาก็ลดให้ 70,000 กว่าบาทมันก็ยังเหลือแสนกว่าบาทอยู่ดีป้าก็เลยบอกว่ามันก็ยังไม่ได้หรอกเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไหนๆโรงพยาบาลก็ทำดีมาตั้งแต่ต้นดูแลรักษาบริการดีทุกอย่างนะคะอยากจะให้มันถูกลงกว่านี้หน่อยแล้วก็อยากจะฝากถึงโรงพยาบาลเอกชนทุกท่านและท่านผู้เกี่ยวข้องอันนี้เอาใจช่วยแล้วก็สนับสนุนเสียงของป้าจำลองนะคะว่าคนป่วยอย่าซ้ำเติมกันเลยค่ะมันแพงก็จริงอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนมีกระตุ้งกระตังแต่อย่าให้แพงจนเกินไปแบบนี้เพราะว่าเดือดร้อนอยู่แล้วไหนจะเจ็บป่วยอีกไหนจะต้องมาเสียเงินขนาดนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมกันนะคะจบลงด้วยดีค่ะโรงพยาบาลก็ขอโทษขอโพยมาขออภัยที่คิดเงินและเอกสารมันผิดพลาดไปนะคะแต่ถ้าอัตราคนไทยคิดง่ายๆถ้ามันจะจบลงที่100,000เกือบ 200,000 มันก็ยังแพงอยู่ดีสำหรับข้าวหวัดขยันหายใจเข้าไว้นะครับตามล่าแป้งนาโนต่อครับในที่จังหวัดตรังครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังพลตำรวจตรีพัทรวิทย์ขีตโมธนียกุลครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับกำลังคนที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่บ้านตรานะครับเอาลงมาแล้วแต่เหลืออยู่บริเวณด้านล่างครับก็คือว่าไปตรวจคนเข้าคนออกแล้วก็ไปหาข่าวว่าแป้งนาโนนี่อยู่ที่ไหนกันแน่ครับนี่นะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเบาะแสอะไรนะครับแต่คนที่มาเปิดเผยล่าสุดครับอาจจะบอกว่าปล่อยของก็ได้ครับชื่อนายสนธิยาสวัสดีครับตำแหน่งก็เป็นอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายสนธิยานี่เปิดเผยออกมาบอกว่าผมได้รับข่าวสารจากคนที่บอกว่าได้รับข่าวสารต่ออีกทีนึงนะว่าแป้งนาโนดตอนนี้อยู่ในการคุ้มครองของกลุ่มว้าแดงครับอ้าวนายสนธยาเล่าไว้อย่างนี้ครับหลังจากที่ว่าแป้งนาโนดปะทะกับทางเจ้าหน้าที่วันที่8ที่ผ่านมาลงมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วมานอนอยู่คืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นครับได้ใช้สปีดโบ๊ทหรือเรือหางยาวนะครับออกจากพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับและก็ไปซุกอยู่ในกลุ่มของว้าแดงว่าอย่างนั้นนี่นะถามว่าว้าแดงเป็นใครก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นกลุ่มที่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งนายสนธยานะครับบอกว่านี่ผมได้รับข่าวสารจากคนอีกคนนึงต่อมาอีกคนนึงจริงหรือไม่จริงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหาข่าวต่อครับมาดูเรื่องดีๆกันบ้างไหมคะ
เมื่อวานเราดีใจกันไปทั้งประเทศแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ดีใจค่ะที่ยูเนสโกรับรองให้สงกรานต์ของเราเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติท่านถึงกับแถลงออกมาถึงความยินดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นกระนี้เลยค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์เลยละกันเรียนเชิญคนกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงไปเล่นสงกรานต์กันค่ะวันนี้มีการเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์กันเนื่องจากว่ามรดกโลกแล้วนี่เราก็ต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะคะท่านนายกก็บอกว่าจะเปิดโรงแรม The Greenery Resort เขาใหญ่เพื่อที่จะแสดงความยินดีด้วยหลังจากนั้นท่านก็พูดว่าเรื่องนี้จะต้องให้ส่งเสริมค่ะส่วนทางกรุงเทพมหานครนะคะที่ลานคนเมืองค่ะท่านก็จะเดินทางมาในช่วงเย็นวันนี้ตอนประมาณสัก6โมงเย็นค่ะนี่โอ้ยดีใจนะคุณสวิทย์6โมงเย็นจะมีอะไรบ้างจะมีคนใส่เสื้อลายดอกมาเยอะเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือประวัติการขึ้นทะเบียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนหลากหลายที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมค่ะ4อย่างนี่โขนนะนวดไทยโนราสงกรานต์ค่ะอันนี้เป็นมรดกของวัฒนธรรมของเราเนาะแต่การขึ้นทะเบียนสงกรานต์นั้นมีมาตั้งแต่ย้อนกลับไปแล้วกันปี2563ค่ะทางรัฐบาลของท่านนายกตู่ได้เป็นคนที่เริ่มในการที่จะเสนอเรื่องนี้ไปนะคะจนเมื่อวานนี้ 5:00 นเราได้ข่าวดีกันก็ดีอกดีใจกันแล้วค่ะวันนี้เลยมีการสมโพธิงานสงกรานต์กันโดยที่จะมีนางสงกรานต์7วันมาเลยสวยๆเลยคุณสวิทและมี คุณแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สมาด้วยนะคะรวมทั้งการส่งน้ำพระพุทธสิหิงจะมีเยอะแยะมากมายค่ะเรียนเชิญกันเลยแล้วกันลานคนเมือง 18:00 นเป็นต้นไปนะคะท่านนายกท่านก็ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่วัดสุทัศน์เทพวรารามโดยมีท่านนายกนั้นจะเป็นประธานการส่งน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์ด้วยยังมีเวลาอยู่นะครับนี่นะเตรียมตัวไปได้เลยครับใส่เสื้อลายดอกแล้วก็ไปเล่นสงกรานต์กันก่อนนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคมนี่แหละนี่แหละครับเนี่ยเป็นข่าวดีในประเทศไทยนี่นะเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวดีต่ออีกครับเดี๋ยวกลับมาค่ะคุยคำโม้บ่ายสามโมงคุยคำโม้บ่ายสามโมงไขทุกคำตอบตอบทุกข้อสงสัยใส่ใจในทุกประเด็นส่งตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมหาคำตอบกับผมธีรวัตรพึ่งทองและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขในบ่ายนี้มีคำตอบทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์บ่ายโมงตรงช่อง9กด30คุยขโมงคุยขโมงตามติดทุกเหตุการณ์ไม่พลาดประเด็นร้อนเรื่องเด็ดเรื่องดังทันทุกกระแสเล่าทุกสาระครบทุกอรรถรสข่าวในคุยขโมงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30ฟังหูไว้หูกับ2พิธีกรคู่หูต่างวัยวีระธีรพัฒน์จัดเต็มทุกประเด็นสำคัญแบบไม่มีกั๊กชูติมาพึ่งความสุขทุกเหตุการณ์เรากลั่นกรองจนเข้าใจในฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:45 ค่ะฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองมากกว่าที่เคยเห็นกระแทกหูกว่าที่เคยฟังมันดีที่สุดแล้วแหละพร้อมเป็นทุกอย่างโอ้โหพี่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยเราไปเห็นคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าผมถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรแล้วมาทำอย่างนี้ถึงแทบจะร้องไห้เรื่องลึกอันคัดแบบฉบับออนไลน์ไม่ตัดจัดเต็ม24ชั่วโมงใน Facebook YouTube Instagram TikTok และทุกแพลตฟอร์มของ Nine Entertain Nine Entertain ขอบคุณครับเล่าทุกข่าวเด่นเล่าทุกข่าวใหญ่แบบเน้นเราแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกเรื่องทั่วไทยเล่ากันแบบสดๆ
ในพระราม9เล่าเรื่องทุกวันเสาร์ที่เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30พบกับ4รายการสารดีตอบโจทย์ทุกความหลากหลายให้ได้รับชมกันสบายๆทุกวันเสาร์10:00 น.เช้าเสิร์ฟบันเทิงเติมสาระไปกับรายการสารคดีท่องเที่ยวบันเทิงเชิงวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมสร้างชาติ10:00 น.เจาะลึกเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อตำนานดังของขลังวัตถุมงคลจากวัดต่างๆทั่วไทยให้สายมูได้ดูได้รู้ได้เห็นกันแบบเจาะลึกในรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน12:00 น.ตามติดภารกิจปูพรมทุกพื้นที่ทั่วไทยตามหาคนสำคัญในครอบครัวที่พัดพรากที่จะทำให้คุณซาบซึ้งใจไปกับสายใยแห่งความผูกพันนายอีเต้ยอีจันและ15:00 น.เจาะลึกถึงใจไปกับแขกรับเชิญทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดเรื่องราวประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไปต่อในรายการเจาะใจห้ามพลาดกับ4รายการที่เราคัดสรรเลือกเฟ้นเน้นให้คุณได้รับชมทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวันทางช่อง9กด30ไขทุกคำตอบคุณสุวิทย์คะวันนี้ดิฉันแต่งตัวแบบไทยๆโอ้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าจะชวนไปเที่ยวค่ะโอ้ไปเที่ยวไหนอ่ะเที่ยวงานกาชาดมาแล้วงานกาชาดร้อยปี 8-18 ธันวาคมนี้ค่ะเที่ยวงานวันกาชาดร้อยปีในปีนี้กันเถอะรื่นรมสุขฤดีณที่แห่งการให้ Red Cross Fair Century of Charity ค่ะงานนี้เป็นการรวมพลังนะคะร่วมกันสร้างความสำเริงสำราญย้อนอดีตในวันงานกาชาดตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเลยเรายังจำกันได้นะคะงานกาชาดนี้อยู่คู่ประเทศเรามาเนิ่นนานแล้วร้อยปีนี้จัดขึ้นที่สวนลุมพินีค่ะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเดินกันไปเลยค่ะมีของกินของใช้สนุกสุขใจหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดงานที่ www.งานกาชาด.com ดูได้ตลอด24ชั่วโมงเชิญอีกรอบนะคะ 8-18 ธันวาคมนี้เที่ยวสนุกสุขใจได้กุศลเที่ยวงานวันกาชาด100ปีปีแบบนี้สวนหลุมนะไปค่ะนะครับหาคนสวยๆนะครับมีนะแล้วก็หาหน้าตัวเองดีๆนะครับไปเที่ยวด้วยคนสวยๆ อยู่ตรงนี้เองค่ะเขาสวยมากขอเสียงหน่อยสิคะทำไมเสียงทำไมร้องแบบนี้เป็นเจนีเหรอเนี่ยอะไรคะเป็นเจนีหรือผัวไม่ใช่เราเอาร้องขานรับนโยบายที่รัฐเขาจะให้ส่งเสริมให้พวกเรามีลูกก็เลยร้องแบบนี้เอางั้นผมร้องตอบเลยที่เขาอยากจะทำนโยบายนี่เหมือนกันนี่เลยครับร้องไงคะร้องไงเมียวเมียวแมวดูเหมือนเป็นเหยื่อของชนีนันดาขันรับกันนะคะอุ้ยวันนี้มีของดีมาด้วยเหรอน้องฝนใช่คือจะบอกนะเจอกับอาตุ๋ยเนี่ยคราวที่แล้วอ่ะอาตุ๋ยเพิ่งกลับมาจากอังกฤษพี่หนึ่งจำได้ไหมค่ะคราวนี้คุณผู้ชมอาตุ๋ยเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสไปรับรางวัลนี้มานี่คือเหรียญทองนะคะรางวัลนวัตกรรมนานาชาติยุโรปปารีสค่ะยุโรปฝรั่งเศสคืองานนี้เขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันชื่องานว่าปรีไอเฟลนะคะเอาไปที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะที่แคมปัสไอเฟลนะคะวิทยาเขตแคมปัสไอเฟลค่ะนักศึกษาหล่อมากเลยค่ะทุกคนคะอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อใช่นวัตกรรมเลิศๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วครีมสวิสแลบของคุณผู้ชมทุกๆท่านตอนนี้มีอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะ8รางวัลจาก8สถาบันทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะอังกฤษอันนี้ที่ปรีไอเฟลค่ะนี่ที่ที่ปารีสนะคะฝรั่งเศสใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะที่ประเทศอังกฤษเราก็ได้มานะคะเราก็ได้เหรียญทองนะคะอะไรผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะมาจากคณะกรรมการนวัตกรรมโปแลนด์ด้วยนะคะก็คือเนี่ยค่ะนี่นวัตกรรมโปแลนด์ค่ะทุกคนคะนี่คือครีมสวิสแลบของทุกท่านนะคะวันนี้ใช้แล้วหน้าเราดีขึ้นผิวพรรณสดใสตามแบบที่คณะกรรมการในแต่ละเวทีบอกว่าครีมสวิสแลบนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะที่มีจุดยืนในการบำรุงผิวให้แลดูแข็งแรงกระจ่างใสลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำได้ให้แลดู
จางลงอันนี้คือแนวทางนะคะที่คณะกรรมการมอบให้กับครีม Swiss Lab ของเรานะคะก็คุณผู้ชมได้ลองครีมระดับรางวัลกันแล้วแต่นี้มันกำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วค่ะทุกคนนะคะพี่ฝนอ่ะเวลาไปปาร์ตี้ไปกินข้าวบ้านคนอื่นเขาเป็นแขกเนี่ยเราก็อยากจะเอาของขวัญไปให้ต้องมีของติดไม้ติดมือไปนิดนึงคุณผู้ชมบางท่านไม่อยากให้เหล้าแล้วบางทีให้เหล้าให้ไวน์ถูกไหมคะแต่อันนี้ค่ะมอบครีมระดับ8รางวัลนานาชาติไอเดียเก๋ไอเดียไหมคะคุณไอเดียมากโดยที่นะคะถ้าซื้อ1อันเนี่ย 1,000 บาทแต่วันนี้ทุกท่านซื้อนะคะ5ชิ้นนะคะคือครีม3กันแดด2นะคะได้จาก 5,000 บาททุกท่านซื้อได้ในราคาแค่ 1,000 บาทตกชิ้นละ200บาทแล้วมอบให้กับคนอื่นเป็นของขวัญแล้วมูลค่ามันคือ 1,000 บาทแล้วสิ่งที่ผู้รับนำไปใช้แล้วหน้าเขาจะสดใสสว่างไสวดังที่เราได้รับรางวัลอันนี้ดีไม่ดีคะถ้าอยากได้ถ้าอยากเห็นรีวิวขอเราได้นะคะโทรมาที่021055471แคปเจอร์ถ่ายรูปหน้าจอตอนนี้ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าจะเอาโปรที่อาตุ๋ยให้นะคะ Swiss Lab กระปุกละ 1,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายซื้อกระปุกเดียวอาฉลองรางวัล นะคะจาก8สถาบันทั่วโลกนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมอีกเป็นครีม Swiss Lab อีก2กระปุกและเอากันแดดไปปกป้องผิวคุณผู้ชมจากแสงแดดไปอีก2หลอดคือไอ้แดดนี่มันตัวดีนะทำให้เกิดฝ้ากระจุดดำๆริ้วรอยหน้าเหี่ยวจริงๆนี่คือแดดและแสงสีฟ้าคุณผู้ชมรับนะคะครีมไปอีก2กันแดดไปอีก2รวมแล้ว5ชิ้น 5,000 บาทจ่ายแค่พันเดียว021055471 LINE @swisslab มีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะหรือสแกน QR code ตอนนี้ก็ได้แล้วบอกว่าขอดูรีวิวหน่อยเถอะได้ข่าวว่ารีวิวเยอะตลอด1ปีที่ผ่านมาหรือว่า Google Facebook คำว่า Swiss Lab ก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวอาให้ดูรีวิวแรกก่อนเป็นของน้องส้มนิสัยดีมากเลยนะคะแต่ก็แกตากแดดมากมากแกก็เลยหมองคล้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลงานของแดดนะคะต่อคนไทยคุณผู้ชมเป็นไหมคะฝ้าตรงปื้นๆเนี่ยนะคะที่หนกแก้มเห็นไหมคะริ้วรอยแล้วก็ผิวหมองคล้ำใช้ Swiss Lab อย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะครีมระดับรางวัลนี่น้องส้มใช้ไปแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องหน้าเป็นไงคะน้องฝนแลดูกระจ่างใสดูสดใสขึ้นมาเลยคุณผู้ชมนะคะนอกก็นวลเนียนอ่ะขอให้ทาคอด้วยนะคะอ่ะคนอายุเยอะบอกว่าอุ้ยไม่เอาอะแก่แล้วไม่รู้จะสวยให้ใครดูคงไม่ได้ดีขึ้นหรอกไปดูแม่นายค่ะนี่นะคะสุภาพสตรีท่านนี้คือแม่นายแล้วเธอก็ถ่ายรูปด้วยแบบตามที่อาบอกเป๊ะเลยว่าให้ถ่ายก่อนแล้วใช้ไปแล้วมาดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงแม่นายก็หมองคล้ำมีปื้นดำตรงหนกแก้มแล้วก็มีรอยชัดเจนมากแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยหน้าหมองคุณผู้ชมดูนะคะแม่นายใช้อย่างต่อเนื่องไปแล้วเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะผิวกระจ่างใสขึ้นนวลตาขึ้นร่องเล็กๆดูตื้นขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นที่สำคัญแม่นายอายุน้อยกว่าแม่ตุ้ยตุ๋ยนะแม่ตุ้ยตุ๋ยคุณแม่ปราณีนะคะลำปางกัลยาณีรุ่น07นะคะอายุ77ค่ะใช้กันทั้งแก๊งจากตอนแรกคุณแม่ไม่ย้อมผมไม่อะไรแล้วค่ะก็รู้สึกไม่อยากออกไปไหนเจอกันอีกทีใน Facebook เพื่อนคุณแม่เขาแท็กคุณแม่และอาเห็นคุณปราณีไปคาราโอเกะค่ะคือสดชื่นทางใจใช่อินเนอร์ชายไงคะเราจะแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะอาตุ๋ยเนาะจริงด้วยเพราะว่าเวลาเราเห็นริ้วรอยความหมองคล้ำความสูงอายุจากผิวของเราเนี่ยเราจะหม่นหมองแต่พอเห็นหน้าใสๆของตัวเองแม่ของเราจะสดชื่นแล้วท่านจะมีแอคทิวิตี้เหมือนที่น้องฝนบอกนั่นแหละอินเนอร์ชายนะคะฉะนั้นน่ะทุกคนค่ะวันนี้ 1,000 บาทนะคะได้กระปุกเดียวนะคะตามปกติแล้วนะคะแต่วันนี้คุณชมจ่าย 1,000 บาทซื้อไป1กระปุกอาขอแถมไปมอบให้คุณแม่แล้วก็ไปใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะอีก2กระปุกรวมถึงเอากันแดดไปทาปกป้องผิวจากแสงแดดอีก2หลอด5ชิ้นนี้เห็นในรูปไหมคะถ่ายไว้เลยค่ะทั้งหมดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม 5,000 ปกติคือ 5,000 ค่ะคุณผู้ชมจ่าย 1,000 เดียวก็พอนะคะเหลือ 1,000 เดียว021055471 Swiss Lab สแกน QR code นี้หรือ Google Facebook คำว่า Swiss Lab ก็ได้ขอดูรีวิวก่อนก็ได้คุณขาดูเนื้อครีมหน่อยค่ะโอ้เข้มข้นไปดูได้เลยนะคะเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเกลี่ยง่ายซึมไวเข้มข้นเย็นสบายผิวใช้อย่างต่อเนื่องสมกับเป็นครีมรางวัลเป็นไงน้องฝนเนื้อเป็นไงเขานุ่มมาก
ากเลยนะคะแล้วก็ซึมสู่ผิวนะใช่แล้วมันจะทำให้เป็นครีมที่ไม่เหนอะหนะแล้วมันสบายหน้าแล้วมันก็ได้ผลดีนะคะส่วนประกอบจากในนี้ที่จะจดชื่อว่าสวิสแลบได้ต้องมีสารสกัดนำเข้าจากสวิสเกิน 65% ค่ะแสดงว่าในนี้เนี่ยเป็นของนำเข้าเกิน 65% ค่ะคุณผู้ชมใช้ได้ไว้ใจได้ปลอดภัยปลอดจากสารต้องห้ามไม่มีปรอทสเตียรอยไฮโดรควินอนไม่มีส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ได้รับเนี่ยใบรับรองจากกรีนลีฟนะคะว่าปลอดภัยนะคะไม่มีใครเคืองนะคะใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยทุกคนคะดูหน้าอาตอนนี้อายุ48ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องหน้าตาสดใสเดี๋ยวนี้ลบแอปแต่งรูปนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาคนเจอจะหาว่าไม่ตรงปกเดี๋ยวนี้มีแต่แอปหาคู่ค่ะรูปก็เอารูปจริงไปเลยไม่ผ่านแอปค่ะเดี๋ยวหาว่าไม่ตรงปกค่ะสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะเนาะจกตาพี่คุณผู้ชมก็เป็นอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็จะมีความสุขนะคะ02-105-5471นะคะ LINE @swisslab หรือสแกน QR code แล้วกำตังมาพันเดียวได้ของมูลค่า 5,000 บาท5ชิ้นนะคะครีม3กันแดด2 5ชิ้น 5,000 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่พันเดียว02-105-5471 LINE @swisslab หรือ Facebook Google คำว่า swisslabเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ไปบ้านท่านเนี่ยนะคะต้องพกของไปด้วยจากนี้ไปไปหน่อยถูกให้เล่าเท่ากับแช่งเราไม่อยากให้แล้วใช่ไหมเราให้ครีมสวิสแลบไปแล้วถ้าเขาใช้แล้วหน้าเขาดีขึ้นแท่นลูกสะใภ้คนโปรดลูกน้องคนโปรดกันมาเยอะแล้วด้วยครีมสวิสแลบนะคะ5ชิ้นพันเดียวค่ะรีบโทรมานะจ๊ะฝนย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง02-105-5471นะคะจะได้สวยสดใสเหมือนกับอาตุ้ยตุ้ยของเรานะคะขอบคุณค่ะตุ้ยค่ะสวยตรงปกแน่นอนไม่เคยสางไม่เคยสางแบบความเมาเลยสวยค่ะความสวยเหรอคะหรือว่าสุราเล่นค่ะพูดเล่นแต่สวยจริงนะน้องฝนหน้าตุ้ยนี่คือไบรท์แล้วก็สวยมากและสดใสตลอดเวลาด้วยเจอตุ้ยทีไรก็สดใสไปด้วยเลยอ่ะสวยแล้วไปสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขหนูต้องไปงานกาชาดร้อยปีก่อนคือไปตั้งแต่ปีแรกไหมคะร้อยปีปีแรกที่มาจัดสวนลุมเพิ่งมาจัดสวนลุมก่อนก็สมพรค่ะตกลงยังไงรักกันหรือเปล่าคะคู่นี้เอาไงกันแน่รักสวัสดีค่ะขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณอาตุ๋ยด้วยสวยจริงพี่ตุ๋ยหมดเวลาพอดีนะครับสวยเลยครับความสวยที่ถ้ำมรกตที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้สวยมากแต่เกิดความวุ่นวายกับนักท่องเที่ยวชักดาบตั้งใจไม่ตรงเป้าบ้างลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขลายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง